ครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์ VFD นะครับขับปั๊มน้ำให้ท่านดูไปแล้วนะครับตอนนั้นเราใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานหลักอย่างเดียวนะครับแต่อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้สามารถที่จะเอาไฟการไฟฟ้าหรือว่าไฟจากเครื่องปั่นไฟมาต่อร่วมในระบบเพื่อสามารถที่จะขับปั๊มน้ำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องใช้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับตัวที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็จะใช้เป็นเบเกอร์ AC นะครับของช้าง1ตัวหรือท่านจะใช้เป็นคัทเอาท์ก็ได้นะฮะได้หมดส่วนตัวนี้เป็นชิโนทามเมอร์นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่เพื่อให้ท่านสามารถดูได้ว่ามันมีการเปรียบเทียบพลังงานนะครับระหว่างที่แผงทำงานร่วมกับการไฟฟ้าการกินกระแสของไฟการไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับผมก็เพิ่มแหล่งจ่ายไฟอีก1แหล่งนะครับก็คือAC นะครับอันนี้เป็นไฟบ้านนะครับเราก็ต่อผ่านเข้าชิโนนะครับเอาพุทมานะครับมาเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์ตรงจุด AC in 2ช่องนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้เครื่องเรามีแหล่งจ่าย2แหล่งนะครับอันนี้ไฟการไฟฟ้าอันนี้ไฟจากแผงโซล่านะครับแล้วก็ต่อรันคอมมอนสตาร์ทไปเข้าที่ปั๊มน้ำนะครับผมจะวัดไฟให้ดูนะครับว่า AC มีกี่โวลต์แล้วก็ DC มีกี่โวลต์นะครับให้ท่านดูอันนี้ตั้งโหมดไว้ที่ AC นะฮะAC ได้229โวลต์นะครับเปลี่ยนโหมดเป็น DC นะฮะ DC ได้399โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟทั้ง2แหล่งนะครับเข้าไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์ผมเปิดไฟ2แหล่งจ่ายนะครับพร้อมกันตัวอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานนะครับน้ำไหลแล้วทีนี้เรามาดูการกินพลังงานนะครับท่านจะเห็นว่าตัวชิโนทามเมอร์ที่เป็นไฟของฝั่ง AC นะครับ230โวลต์0แอมป์หมายความว่าตอนนี้ไฟการไฟฟ้าไม่มีการจ่ายให้กับปั๊มน้ำเลยนะครับปั๊มน้ำใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับ 100% แต่ถ้าสมมุตินะครับเราตัดไฟแผงออกนะครับเครื่องจะดึงไฟของการไฟฟ้าไปจ่ายให้กับปั๊มน้ำแทนนะครับเดี๋ยวผมจะสับคัทเอาท์ให้ท่านดูนะครับพอผมสับคัทเอาท์นะครับเห็นไหมฮะไฟ AC ก็จะมาทำงานแทนนะครับปั๊มก็ยังคงทำงานอยู่เช่นเดิมนะครับก็หมายความว่าถ้าแดดอ่อนนะครับปั๊มก็จะยังคงทำงานได้เพราะว่ามีไฟของการไฟฟ้ามาเลี้ยงระบบไว้นะครับแต่ถ้าพอมีแดดมานะครับแล้วไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมีโวลต์ที่สูงกว่าไฟของการไฟฟ้าไฟการไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานนะครับก็จะใช้ไฟของโซล่าเซลล์แทนนะผมสับนะฮะเห็นไหมครับพอผมสับปุ๊บไฟการไฟฟ้าเหลือ0แอมป์ทันทีก็แสดงว่าตอนนี้ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ 100% นะครับในความหมายนี้ก็คือว่าท่านจะต้องมีไฟจากแผงโซล่านะครับสูงกว่าไฟของการไฟฟ้าเราถึงจะเปิดคู่กันได้แล้วทำงานต่อเนื่องแบบ24ชั่วโมงได้นะครับแต่ถ้าท่านมีไฟของแผงต่ำกว่าไฟของการไฟฟ้านะครับมันจะใช้ไฟของการไฟฟ้า 100% นะครับถ้าอย่างนั้นแผงโซล่าเซลล์จะไม่ช่วยอะไรท่านนะครับท่านยังคงเสียค่าไฟอยู่วิธีการคำนวณ นะครับก็คือเอาโวลต์ของไฟ AC ที่ท่านมีนะครับไปคูณด้วยสแควร์รูท2นะครับคือคูณด้วย 1.414 ก็จะได้โวลต์ DC นะครับท่านจะต้องมีโวลต์ DC สูงกว่าของไฟโวลต์ AC นะครับถึงจะชนะไฟของการไฟฟ้านะครับผมคำนวณมาให้ท่านแล้วนะครับเช่นว่าท่านมีไฟการไฟฟ้านะครับวิ่งมาถึงตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่220โวลต์เมื่อแปลงเป็น DC นะครับมันจะตก311โวลต์นะครับท่านต้องมีไฟของแผงโซล่ารวมกันให้สูงกว่า311นะครับอย่างที่บอกนะครับให้ได้
320ถึง400โวลต์นะครับก็จะชนะไฟของการไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ก็จะดึงไฟจากแผงเป็นหลักนะครับถ้าเป็น230โวลต์นะครับของการไฟฟ้าเมื่อคูณกันแล้วได้322ท่านก็ต้องมีไฟชนะ322นะฮะท่านก็เลยต้องมีไฟ340ถึง400โวลต์นะครับถึงจะชนะการไฟฟ้าในกรณีที่ท่านเปิดเบรกเกอร์ออนไว้ทั้งคู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการเปิดตลอดเวลาอย่างนี้จะเหมาะกับป้าหมู่บ้านนะฮะเป็นต้นเพราะว่าไฟดับไม่ได้นะครับกลางวันใช้ไฟจากแผงถ้าแผงชนะก็ใช้ไฟแผงไม่จ่ายค่าไฟนะครับกลางคืนนะครับสลับมาไฟการไฟฟ้าปั๊มจะทำงานได้ต่อเนื่องนะครับโดยที่ท่านมีลูกลอยในการสั่งเปิดปิดระบบสมมุติว่าในกรณีที่แผงท่านมีโวลต์น้อยกว่านะครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับรอบนี้นะครับผมไปลดไฟแผงโซล่าเซลล์ลงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวัดโวลต์ให้ดูนะฮะเนี้ยไฟแผงมาแค่213โวลต์นะครับแล้วเราจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมออนเครื่องนะอันนี้ผมยังปิดไฟฝั่ง AC นะฮะอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับน้ำก็ไหลนะครับแต่ไหลอ่อนนะครับเพราะว่าเฮิร์ตมันไม่ได้นะครับก็คือเฮิร์ตมันไปได้ไม่สูงนะครับเพราะว่าไฟมันตกนะฮะเนี่ยได้แค่25เฮิร์ตแล้วก็ไฟอยู่ที่90โวลต์91โวลต์นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสภาพจำลองว่าเป็นตอนเย็นๆนะครับแดดเริ่มหมดแล้วพอโวลต์ตกแต่น้ำยังคงได้นะครับแต่เฮิร์ตมันไม่ได้นะฮะเสร็จพอเราออนเบรกเกอร์ของไฟ AC จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมออน AC ละไหมครับไฟ AC ก็จะจ่ายแทนนะครับเฮิร์ตก็เร่งขึ้นมานะครับไฟได้เป็น230เห็นไหมฮะน้ำก็แรงขึ้นอยากเห็นได้ชัดนะครับสมมุติเราอยากจะเพิ่มเฮิร์ตอีกได้ไหมนะฮะมันก็จะเร่งได้นะเนี่ยเอาสัก50เฮิร์ตนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะโวลต์ก็ขึ้นกระแสของ AC ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับคือถ้ากรณีที่ท่านมีแผงโซล่าเซลล์น้อยนะครับท่านควรที่จะสลับกันใช้งานนะครับเช่นว่าเปิดแผงไปเรื่อยๆจนแดดหมดนะครับท่านก็ค่อยมาเปิดเบรกเกอร์ของไฟ AC นะครับทีหลังไม่เปิดคู่กันนะครับเพราะเปิดคู่กันเนี่ยมันจะใช้ไฟ AC เป็นหลักนะครับกรณีโวลต์ของแผงท่านต่ำกว่าที่ผมคำนวณให้ดูนะครับท่านที่มีแผงน้อยนะครับแล้วโวลต์ต่ำรวมโวลต์แล้วได้น้อยด้วยนะครับกำลังวัตต์ก็ไม่ได้นะครับอินเวอร์เตอร์ยังคงสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าปริมาณน้ำท่านก็จะน้อยลงไปตามนะครับดังนั้นจะบางครั้งท่านใส่อินเวอร์เตอร์เข้าไปแล้วทำไมได้น้ำไม่เต็มท่อน้ำมาไม่เต็มแผงท่านไม่พอหรือพลังงานต้นทางท่านไม่พอนะครับแต่ถ้าท่านมีไฟการไฟฟ้าร่วมด้วยมันก็จะชดเชยได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าแผงน้อยกว่าการไฟฟ้าท่านก็ยังคงเสียค่าไฟตามปกตินะครับเพราะว่าแหล่งจ่ายอันไหนได้พลังงานมากกว่าอินเวอร์เตอร์จะเลือกแหล่งจ่ายนั้นมาก่อนนะครับครับสรุปนะครับจากคลิปที่ท่านรับชมไปแล้วนั้นนะครับเวลาท่านจะเอาอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำไปใช้งานถ้าพื้นที่ของท่านมีไฟของการไฟฟ้าท่านสามารถเอามาต่อร่วมกับระบบได้นะครับก็มีแหล่งจ่ายพลังงานอยู่2แหล่งนะครับจากแผงส่วนหนึ่งแล้วก็จากการไฟฟ้าส่วนหนึ่งท่านก็สามารถจะปั๊มน้ำได้24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าแผงท่านมีน้อยนะครับรวมแล้วโวลต์มันต่ำกว่าไฟของการไฟฟ้าให้ท่านสลับนะครับก็คือใช้แผงในช่วงกลางวันนะครับพอกลางคืนท่านค่อยมาเปิดเบรกเกอร์เอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับระบบนี้การต่อลักษณะนี้ไม่ได้เรียกเป็นออนกริดนะครับ
เพราะอะไรเพราะว่าไฟจาก2แหล่งนะครับวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้ามาหาอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับไม่มีการปล่อยจากอินเวอร์เตอร์ย้อนไปหาการไฟฟ้าใดๆนะครับระบบเป็นออฟกริดนะครับ 100% นะครับท่านก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ